วัสดีค่ะอันมื้อนี้จะมาสัมภาษณ์นักแสดงในลำเรื่องหมอลำนาฏยศิลป์คอนเสิร์ตนะคะหมอลำนาฏยศิลป์คอนเสิร์ตเป็นหมอลำของนิสิตชั้นปีที่2จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามสาขาการแสดงเอกนาฏยศิลป์พื้นเมืองนะคะในท้องเรื่องที่เราจะลำในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ก็คือเรื่องหยาดน้ำตาทรพีมื้อนี้เขาสิมาเบิ่งเหตุหลักมาเบิ่งตัวหลักของนักแสดงนั่นก็คือผู้เป็นแม่ผู้จะตีบทแตกตีบทบ่แตกแตกบ่แตกก็ต้องรอเบิ่งวันที่28แต่ว่ามื้อนี้เฮานัดซ่อมมื้อแรกแล้วก็ว่าได้นะคะกระบวนเนี่ยตอนนี้กําลังนั่งท่องบทอยู่ค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะตากล้องนั่งแล้วแม่เร็วๆก็จะเห็นพอนิดเดียวบ่นี่เห็นหมดเลยพอดีเลยมันบ่อันนี้ชื่อน้องหยังคะนะคะจบไปนี่ชื่อน้องอังกอค่ะจากวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ค่ะอังกอวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์นะคะก็รู้สึกยังไงที่ได้มาร่วมงานกับคณะศิลปกรรมก็รู้สึกดีใจค่ะที่เพิ่นไว้วางใจให้แบบมารับบทสำคัญในเทียนี้ค่ะค่ะแล้ววันนี้เขาแบบว่าเป็นยังใครขอสงสัยว่าเป็นยังคือเอาคณะดุริยางค์มาคือว่าถ้าเป็นสมัยตะกี้มันบ่ได้ง่ายเพราะว่ามีไอออฟสุรพลมีไอโกธวัชชัยมีพี่แนนกมลฤทัยเป็นหมอลำบ่อื่นบ่ยากถ้ามันสมัยตะกี้บ่ได้ง่ายแต่ว่าหมอลำผู้หญิงเขาเหลือบ่หลายซุมื้อนี้มันนี่มันเหลือมันมีแต่ผู้เรียบร้อยมันบ่มีคนหีเขียวเบิ่งแหนมันบ่มีคนตีบทแตกมันเป็นแม่ก็เลยได้เอาน้องอ่างมาเป็นแม่คล้ายๆว่าถ้าเป็นระเบียบวาทศิลป์ก็จะคือแม่ยิ้มสมฤดีเป็นไฮไลท์ของลำเรื่องเลยมื้อนี้เป็นน้องอ่างนะคะน้องอ่างบทเป็นยังคะมื้อนี้ระบทเป็นยายท่องสาค่ะยายท่องสาค่ะจะให้แซมเปิ้ลสักก่อนลำก่อนนึงเพื่อแบบว่าเชิญชวนมาที่28ต้องมาอันนี้แซมเปิ้ลสักก่อนเจริญสีพระทีตังแถลงเรื่องแก่มวลฟังน้อมใจตั้งลองเฮียงฟ้าเอาสมีก่อนก็แล้วกันค่ะขนอยแท้เอาแซมเปิลแซมเปิลพอดี18ใครอยากเบิ่งไลน์ก็นี่ก็มาเบิ่งค่ะวันที่28ต้องมาดูนะคะอันเรื่องนี้เข้มข้นแน่นอนแต่ว่ามี6ฉากเพราะว่าเพิ่นให้เวลาจำกัดต้องฟ้ามาแต่เว็บค่ะถ้าอยากเบิ่งโชว์ที่อลังการแต่เบิ่งล้ำเรื่องที่สุดของโศกนาฏกรรมต้องมาดูพอก็โศกแน่นอนนะคะโศกนาฏกรรมมันเรื่องขากันค่ะอะไรกันที่งานตลกของเขาก็เต็มที่ว่าจะเป็นนักดนตรีว่าจะเป็นเวทีแสงสีเสียงปีนี้เวทีใหญ่ครับพี่น้องเอ้ยว่าเป็นน้ำที่หกกระบาได้เวทีใหญ่ครับนั่งลาด11ห้องเพราะว่าให้มันสมครบรอบ15ปีเพิ่นลงทุนสั่งโดยเฉพาะคุณตุ้ยใหญ่บ่ต้องห่วงเฮ็ดหลักของเขาปีนี้ได้ยินข่าวว่ามีดารามาพร้อมบ่ครับมีดารามาพร้อมครับปีนี้ผู้ใดเมื่อก่อนนี้สาวอุ้มยิ้มสาวอุ้มยิ้มสวยค่ะขึ้นแน่นอนครับปีว่างานเพิ่นเป็นแขกรับเชิญปีนี้เพิ่นว่าเป็นแขกรับเชิญที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเพิ่นดังแล้วครับปีนี้ค่ะขอบคุณหลายๆครับฝากไว้สักนิดสักก่อนค่ะ